อยู่ฟินแลนด์จะมาตั้งหลายวันแล้วนะคะแล้วตอนแรกเนี่ยที่บอกทุกคนว่าเราทำกับข้าวกินเองใช่ไหมคะเพื่อประหยัดงบเพราะฟินแลนด์เนี่ยค่าอาหารแพงมากแต่ว่าผิดแผนตลอดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ่ายงานนะคะกว่าจะเสร็จก็ค่ำก็ดึกกลับมาบ้านก็ไม่อยากทำอะไรกินแล้วนะคะผลคืออะไรรู้ไหมคะกินข้าวนอกบ้านเกือบทุกมื้อเลยแล้วผลที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมคะตังค์แทบไม่เหลือแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เลยมาทานอาหารกระป๋องนะคะที่เราเอามาจากเมืองไทยเลยโอ้โหมีพริกด้วยอ่ะโอ้เจ๋งมากเลยข้อดีของเขานะคะคือประหยัดงบอีกอย่างนึงก็คือทำให้เราเนี่ยหายคิดถึงอาหารไทยมาอยู่นี่ก็ครึ่งเดือนแล้วเนาะไม่ได้กินอาหารไทยมานานมากวันนี้ก็เลยจัดหน่อยค่ะนี่โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจใหญ่ที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทีมงานเราจะขับรถเที่ยวกันค่ะงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าใครจะตื่นเต้นกว่ากันระหว่างคนขับที่ตื่นเต้นกลัวหาเส้นทางไม่เจอกับคนนั่งที่กลัวคนขับจะขับรถไม่แข็งเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยถนนไม่เหมือนที่อื่นนะทั้งแข็งเต็มเลยลื่นทางเรียวเป็นเลนเล็กๆแถมค่ะเขาบอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยจะมีกวางเรนเดียร์มาเดินบางไม่ให้เราเดินไปต่อด้วยเชื่อว่าไม่ใช่สำหรับแค่เรานะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสิบอร่อยมากจริงๆที่เช่ารถอ่ะเช่าง่ายมากเลยนะคะคือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ในโรบันเนมี่เนี่ยมีอยู่6เจ้าค่ะแล้วก็เลือกเลยว่าจะไปรับรถที่ไหนหลักๆก็จะมีสถานีรถไฟมีสนามบินแล้วก็ในเมืองด้วยแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือที่สุดเราเขาถืออยู่ค่ะนั่นก็คือใบขับขี่สากลนั่นเอง so, แล้วก็สำคัญรองลงมาคือเครดิตการ์ดค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะต้องจ่ายตังค์แล้วก็มีการทำเงินประกันไว้ก่อนด้วยค่ะเผื่อทำความเสียหายถ้าชอบแพงไหมครับวันละประมาณ 4,000 ถูกกว่าถ้าเกิดเทียบกับไม่แต่จริงๆมันถูกกว่าเพราะว่าตอนที่เราไปรานอซูเนี่ยค่ะมันคนละ27 So how many people travel to? Just three of us. Just three of us. How many travelers do you want the booking? Just one. Do you know we get Thai customers or Asians? Around the world, yes, tourists. From Thailand. Example, yes. Yeah.คือที่นี่จะออปชันเยอะมากค่ะ like lots of options like Wi-Fi, GPS, insurance, protection. It's like my job to offer it to customers and take it or not take it. So คือจริงๆแล้วเนี่ยรถบัสก็มีนะคะที่จะไปที่เราจะไปนอนกันแต่ว่าถ้ามา3คนเนี่ยเช่ารถประหยัดกว่าแถมเราสามารถนั่งรถไปเที่ยวตามฟาร์มเบียร์ฟาร์มฮัสซี่ต่างๆได้ด้วยไม่จำเป็นต้องซื้อทัวร์ซึ่งมันจะแพงกว่าประมาณ2เท่าตัวค่ะถ้ามากันเยอะๆเนาะแนะนำว่าให้เช่ารถค่ะอุ้ยได้มาแล้วของทุกคนปัญหาตอนนี้คือทางอ่ะด้วยความที่มันขาวแล้วก็มองไม่เห็นคือมันมองไปทางไหน
องไม่เห็นเลยว่าเลี้ยวขึ้นไปจะเจออะไรทางเลี้ยวขึ้นไปมันใช่ทางออกไหมอะไรจริงก็ทุกอย่างขาวด้วยหิมะหมดเลยขาวหมดกระจกรถมีปัญหาไม่เป็นไรมันมีอยู่รอบหลังจากวอร์มมาประมาณสักเกือบ7รอบแล้วนะครับตอนนี้เราจะขับรถที่เช่ากลับไปยังจุดพักเพื่อเอากระเป๋าเรามีภารกิจใหญ่ทีมงานเราจะขับรถเที่ยวกันค่ะก็ไม่รู้ว่าใครจะตื่นเต้นกว่ากันระหว่างคนขับกับคนนั่งเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยถนนไม่เหมือนที่อื่นนะน้ำแข็งเต็มเลยลื่นทางเรียวเป็นเลนเล็กๆเดี๋ยวว่าไม่ใช่สำหรับแค่เรานะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะโหแค่ขับในเมืองยังตื่นเต้นขนาดนี้ถ้าน้องเลยจะทำจะสไลด์หรือว่าจะลื่นได้ความยากก็คือมันต้อง
คอยมองคอยยังสมาธิตลอดเวลาแต่เราสังเกตว่าเวลารถสวนมามันจะมีเหมือนแบบอะไรนะหิมะมันบางเป็นเกล็ดฟึบแล้วก็จะมองไม่เห็นประมาณสัก 2-3 วิอ่ะมันจะมืดไปเลยเวลายิ่งแบบมาเป็นแบบขบวนนะมองเห็นยากมากอ่ะเนี่ยมากัน 2-3 คันแล้วพอปุ๊บมองไม่เห็นเลยรู้สึกของท็อปคือเหมือนกับว่าเลนเขาอะน้ำแข็งไม่จับคือมันมีความดำเข้มกว่าแต่เลนของเราเนี่ยคิดว่ามันลื่นกว่าอุ้ยเก่าว่ะอุ้ยแซงด้วยจะมีควันเขาแซงแล้วพอเราตามเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเราก็ชะลอนิดนึงในห่างกันเราสังเกตดูอะคือฝั่งเราอะมันจะไม่ดำเท่าเพราะว่าฝั่งเรามันออกนอกเมืองคนไม่ค่อยเข้าอันนี้พอคนเข้าเยอะมันย่ำมากๆมันก็เป็นสีดำทุกคนแต่ว่าตอนนี้อะค่ะจะให้ดูว่ารอบๆเราเนี่ยช่วงนี้เหมือนเป็นโซนที่เขาจะมีคาเฟ่มีปั๊มน้ำมันมีจุดแวะพักอยู่หลายจุดมากๆเลยค่ะซึ่งเหมาะมากเลยเพราะว่าเดินทางมาก็หลายชั่วโมงเนอะตอนนี้ก็เริ่มจะหิวกันแล้วแล้วก็รถเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะต้องเริ่มจัดการกับตัวของกระจกและน้ำแข็งเริ่มเกาะเดี๋ยวจะหาจุดพักรถนะคะแล้วก็นั่งพักกันสักพักนึงค่ะดีนะไม่ใส่รองจอนที่พักพอดีพักรถครับไปหานี่คือปั๊มน้ำมันอันนี้ก็ถือว่าพักไปน่าจะมีติดกัน2ปั๊มนะโดยมีหมาลากเลื่อนมีหมาแล้วก็คุณลุงลากเลื่อนลุงลากหมาลุงลากหมาอีกทีนึงค่าน้ำมันที่นี่ตกเท่าไหร่อ่ะลองดูราคา 1.5 ก็ประมาณ60บาท98ก็60กว่าบาทดีเซลก็50กว่าบาทใช้ได้นะนี่ร้านอาหารเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนพิซซ่านะมีฮอตวิงด้วยดึงนี่คือดึงข้าวพิ
ปั๊มน้ำมันนะคะก็จะเหมือนกับปั๊มน้ำมันบ้านเราเนี่ยแหละค่ะจะมีโซนที่เอาไว้เติมน้ำมันเนาะแล้วก็มีโซนซื้อของซูเปอร์เล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นโซนมานั่งทานอาหารได้ถ้ามองไปนะคะจะเห็นว่าเหมือนกับในหนังฝรั่งที่เราดูกันเลยค่ะทุกคนคือจะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะแล้วคนที่ขับรถมาเหนื่อยๆนะคะก็มานั่งพักกินข้าวยืดเส้นยืดสายกันได้ค่ะอาหารที่สั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวฟาสต์ฟู้ดค่ะมีไก่ทอดมีเบอร์เกอร์มีเฟรนฟรายนะคะอะไรที่ง่ายๆเร็วๆนะคะทานเสร็จแล้วจะได้ไปต่อกันค่ะแต่ว่าบรรยากาศแค่นี้นะคะถ่ายมากแต่เขาว่าเอาค่ะตอนนี้กินข้าวก่อนกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยืดเส้นยืดสายพร้อมออกเดินทางต่อแล้วค่ะตอนนี้นะคะระยะเวลาจากนี่ไปถึงที่พักเราเนี่ยค่ะน่าจะมาอีกชั่วโมงกว่านะคะตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยแค่ประมาณบ่ายโมงกว่านะคะแต่ฟ้าเริ่มใกล้จะมืดแล้วค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นทางเนาะเราก็ไม่ค่อยจะได้ขับรถแบบนี้เท่าไหร่ยังไม่ชินก็เลยอยากจะไปถึงที่พักก่อนจะมืดค่ะพี่มึงเคยทำไหมไม่เคยเช็ดจกไหมคะพี่เช็ดจกไหมคะคือทำละเอียดคือช่วงเวลาการปั่นเพราะการปั่นเนี่ยมันจะโดนความเย็นเกาะหน้ากลายเป็นน้ำแข็งหนามากอันนี้ซึ่งเราจอดไว้ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้อะไม่แน่ใจว่าเห็นหิมะตกลงมาหรือเปล่าหิมะตกมาตลอดเวลาเลยดูอย่างเงี้ยครับออกทีวีเป็นคนดีมากเลยแต่อยากให้ตัดภาพกลับไปที่รถตัวเองที่ออฟฟิศเราจะเห็นมันสะอาดไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลาไม่นาน20นาทีมันไม่ออกใช่ไหมพี่ตามต้องอีกอันนึงมันต้องกระแทกมันต้องใช้แรงอันนี้ต้องดันซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะว่าปัดไม่ได้เวลาถ้าเกิดน้ำแข็งมันตกมันจะหมุนมันจะตัดไม่ได้ต้องเอาออกให้หมดไม่งั้นจะไม่ได้จอด20นาทีได้น้ำแข็งมาวันนี้อุณหภูมิประมาณลบ14องศาถ้าเกิดเทียบกับการที่ต้องขับรถฝ่าลมมันก็จะบวกความหนาวเข้าไปอีกละลายน้ำแข็งที่กระจกมิเตอร์ที่กระจกมันก็จะเป็นน้ำแข็ไม่ออกเพิ่งปัดไปเพิ่งแป๊บเดียวดูจะเป็นอย่างนี้แหละคือมันเป็นน้ำแข็งเร็วมากไม่ใช่แค่เราเท่านั้นนะคะรถคันอื่นๆที่เดินทางไกลๆนะคะอย่างนู้นค่ะคุณลุงคนนู้นนะคะเสื้อสีเหลืองวัตกายเนี่ยเขาก็ต้องมาทำความสะอาดนะคะเช็ดหิมะแกะน้ำแข็งออกเขาต้องเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนแล้วเพราะมันติดกันเยอะมากมีหน้าล่ะในช็อปเมื่อกี้นี้อะค่ะที่เป็นร้านสะดวกซื้อเราเห็นมีที่ปัดน้ำฝนขายเห็นมีอุปกรณ์เปลี่ยนรถขายแสดงว่าน้ำแข็งที่นี่นี่ใช้ได้จริงๆค่ะ